เนยโชติกาเห็นรูปสามีสวมชุดแต่งงานกับสาวอื่นเนยโชติกาเป็นวงไฮโซอาร์มโดนเอารูปไปขายทุเรียนคนถามพี่คนนี้โกงไหมทำเอาดาราสาวเนยโชติกาถึงกับเป็นงงหลังเจอคนเอารูปสามีหนุ่มไฮโซอาร์มจันทร์สิริไปหลอกขายทุเรียนจนถึงขนาดมีคนมาตั้งโพสต์ถามในกลุ่มว่าพี่คนนี้จะโกงไหมซึ่งก็มีแฟนคลับช่วยเข้าไปตอบว่าแค่รูปก็โกงผัวคนอื่นแล้วขนาดสามีเนยโชติกาโดยสาวเนยโชติกาได้แคปภาพดังกล่าวมาลงเฟซบุ๊กพร้อมข้อความว่าใครเอารูปสามีอีกชั้นไปขายทุเรียนคะวันนี้มีลูกเพจไอจีส่งมาให้หลายคนเลยวันก่อนก็เอารูปไปขายครีมอะไรก็ไม่รู้แบบเคลมสรรพคุณเวอร์วังอลังการแบบที่หลอกคนหนักมากกบโอเยยนอกจากนี้เนยยังแคปภาพที่โดนเอารูปงานแต่งไปตัดต่อในเว็บขายครีมโดยเอาหน้าคนอื่นมาใส่แทนเธอบอกว่าตอนแรกตกใจนึกว่าสามีเคยแต่งงานแล้วป้าดดดูดีๆรูปอีกชั้นคารีทัชหน้าแม่ออกจ้าคนเราแถมยังอัปเดตเพิ่มว่าหลังจากผู้จัดการติดต่อไปนางก็เปลี่ยนหน้าผู้ใหม่แต่ยังใช้ชุดแต่งงานแน่จ้า